มาเถิดล้อมวงร่วมกันมาสร้างความฝันธรรมชาติมหานครสนับสนุนโดยมูลนิธิมั่นพัฒนาพอเพียงเพื่อยั่งยืนเห็นบอกแถวนี้ทำงานแบบอะไรนะ3ก้อนเศร้าครับคืออะไรบ้างครับ3ก้อนเศร้า3ก้อนเศร้าอาจารย์เที่ยวป่าบ่อยก็ต้องรู้จักก้อนเศร้าเนาะก้อนเศร้าก็คือที่เราก่อไฟอะนะครับอาจารย์ก็เปรียบเหมือนกับองค์กรที่เราทำงานร่วมกัน3องค์กรมีใครบ้างอะภาคราชการภาคราชการนี่สมมติว่าคุณภาคราชการภาคชุมชนแล้วก็ภาคเอกชนก้อนเศร้า3ก้อนเนี่ยเราไปหาก้อนหินมาทำก้อนเศร้าเนี่ยมันได้ก้อนหินไม่เท่ากันหรอกมันเล็กใหญ่ต่างกันแต่ว่าเวลาเราจะมาก่อไฟเราต้องหันเหลี่ยมที่มันเท่าๆกันมาหากันให้มันได้ความสูงที่เท่าๆกันใช่ไหมครับไม่งั้นหวังหม้อไม่ได้เออหม้อมัน6เลยใช่ครับอย่างก็เปรียบเสมือนกับองค์กรเนี่ยองค์กรไหนมันบทบาทมันใหญ่มันเยอะก็ตัวต้องลดบทบาทตัวเองลงมาอย่างราชการเมื่อก่อนใช่เก๊กเยอะไปหน่อยก็ต้องลดตัวเองมาลดบทบาทตัวเองชาวบ้านก็ชูบทบาทให้ชาวบ้านก็ไม่ยอมเอาอะไรเลยก็เยอะครับก็ต้องลดลงมาหน่อยต้องเอางานชุมชนครับแล้วเอกชนมีใครบ้างฮะแถวนี้เอกชนทางนี้ก็บุญที่สื่อไปแล้วแล้ว NGO นะครับผม NGO หรือทางภาคเอกชนหน่วยงานร้านอะไรเงี้ยก็เราถือว่าเป็นพวกอย่างนี้อ๋อใครจะมาช่วยพวกภาคธุรกิจด้วยได้ครับผม3ก้อนเศร้าก็คือภาครัฐชุมชนแล้วก็เอกชนครับจะต้องปรับบทบาทให้เท่าๆกันไอ้บทบาทสูงก็ต้องลดบทบาทลงคนที่บทบาทต่ำอยู่ก็ต้องค่อยปรับบทบาทสูงขึ้นเพื่อให้มันอยู่ในระนาบใกล้เคียงกันนะครับอันนี้คือหลักการที่1หลักการที่2ก้อนเศร้านะครับเวลาเราก่อไฟก้อนเศร้าถ้ามันชิดเกินๆเนี่ยมันก่อไฟไม่ติดนะครับมันก่อไฟไม่ติดหรือติดก็สักแป๊บเดี๋ยวก็ขี้เถ้าก็อุดแล้วก็ดับเปิดอวกาศเข้าหน่อยต้องเปิดอวกาศเข้าหน่อยเหมือนจะห่างไปห่างไปตั้งหม้อไม่ได้ใช้งานไม่ได้มันก็เหมือนกับว่า3องค์กรเนี่ยครับต้องพอดีเนาะต้องพอดีกันระยะห่างขนาดไม่เกี่ยวหันเหลี่ยมที่พอดีเข้าหากันแล้วก็ระยะความใกล้ชิดสนิทกันเกินไปเดี๋ยวเกรงใจกันเดี๋ยวมีขอใช่สนิทกันเกินไปเดี๋ยวคนทำผิดก็จะแบบไอ้พวกกันพวกกูมันก็เกิดอย่างนี้อีกนะครับก็เลยจะต้องมีระยะห่างที่ยังเกิดความเกรงใจกันอยู่แต่ห่างกันมากก็ไม่ได้เดี๋ยวก็ไม่เข้าใจกันวันนี้ก้อนเศร้า3ก้อนนี้ปรับระยะพอดียังครับต้องปรับให้ใกล้กันเกินหรือว่าต้องชักต้องห่างแล้วเริ่มต้องห่างเริ่มต้องห่างชักจะชิดกันเกินก็เริ่มต้องให้รักษาระยะนะครับแล้วอนาคตแต่ครับมันยั่งยืนไหมเด็กๆเยาวชนคนหนุ่มสาวคิดว่ายั่งยืนครับเพราะตอนนี้ก็พยายามไปอบรมที่บ้านของให้หวายนะครับเป็นค่ายเยาวชนแล้วก็อย่างของผมคณะกรรมการป่าชุมชนก็มีรุ่นใหม่ๆเข้ามาเยอะนะครับโดยที่ไม่ต้องไปบังคับกันมาเป็นคณะกรรมการมีหมดรุ่นลุงหมินแล้วจะหมดอันนี้รุ่นเก่าเอาไว้คนนึงตอนนี้หลายบ้านมีน้องๆที่จากค่ายเยาวชนผลผลิตค่ายเยาวชนเราเนี่ยมาเป็นกรรมการป่าใช่ครับพวกองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นสนับสนุนไหมครับก็สนับสนุนครับอบต.อะไรพวกนี้นะครับคือที่นี่นะครับอบต.เนี่ยจะตั้งตะกร้าเงินใส่ตะกร้าไว้ให้เลยปีละประมาณแสนนึงแล้วก็กรรมการมาทำป่าทำเรื่องเกี่ยวป่าอนุรักษ์ทำโครงการแต่ละบ้านก็ทำโครงการไปขอลบไม่ได้ต้องมาจากกรมป่าไม้อย่างเดียวไม่ต้องแล้วอย่างการจัดการแบบนี้ครับใช้ศาสตร์พระราชาเข้ามายังไงไหมครับผมใช้หลักการเข้าใจเข้าถึงพัฒนาครับก็คือว่าเราต้องเข้าใจบริบทของชาวบ้านตรงนี้คนนี้เขาอยู่กันยังไงนะครับเข้าถึงลงไปคุกคีให้ได้ว่าครับให้สร้างความคุ้นเคยแล้วค่อยมาเริ่มกันพัฒนาทั้งพัฒนาตัวเราเองและพัฒนาตัวเขาแล้วก็พัฒนาในภาพองค์รวมโอเคครับขอบคุณมากครับของกลางของเขาเรียกกันว่าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่นว.1ครับนครสวรรค์ที่1เรียกบ้านแม่กะสีหัวหน้าจอมอธิบายให้ผมฟังว่าไม้ที่เห็นนี่ไม่ใช่ผลงานที่ดีเท่าไหร่ละครับเพราะว่างานแบบที่ไปจับกุมแล้วก็ยึดไม้ของกลางคืนมานี่เขาเรียกงานปราบปรามไม่ใช่งานป้องกันตามชื่อหน่วย
ป้องกันรักษาป่าครับหน่วยป้องกันรักษาป่าควรจะมีกระบวนการทำงานที่สามารถป้องกันไม่ให้ต้นไม้ถูกแปรสภาพเป็นท่อนสูงแบบนี้ครับแล้วก็วิธีการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการทำงานร่วมกับพี่น้องชุมชนที่อยู่ต่างรอบๆป่าโครงสร้างการทำงานของกรมป่าไม้เองหน่วยป้องกันรักษาป่าก็ไม่ได้มีหน้าที่ที่จะต้องไปทำงานส่งเสริมงานป่าชุมชนหรือดึงชุมชนเข้ามาร่วมแต่ว่านบ.1พยายามที่จะลดข้อจำกัดลดอุปสรรคปัญหาในการที่จะทำงานคนน้อยเงินน้อยพื้นที่หรือแนวเขตมากโดยการใช้ความร่วมมือกับชุมชนแล้วก็ใช้กลไกที่ป่าแทบทุกป่าในพื้นที่หน่วยดูแลเป็นป่าชุมชนทั้งหมดแล้วก็ดึงความร่วมมือมาโดยการเข้าใจเข้าถึงพัฒนาแล้วก็พัฒนากิจกรรมร่วมกันเป็นที่น่ายินดีครับว่าปัจจุบันนี้กรมป่าไม้กำลังมีนโยบายแบบนี้ครับเปลี่ยนหน่วยป้องกันรักษาป่าทั่วประเทศประมาณ395หน่วยให้มาทำงานแบบนี้ครับเป็นหน่วยจัดการป่าไม้หรือหน่วยบริการป่าไม้ที่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถมาประสานงานได้อยู่ที่หน่วยป้องกันรักษาป่าได้แล้วก็หัวหน้าหน่วยในอนาคตล่ะครับก็ต้องทำแบบหัวหน้าหน่วยนว.1ที่นี่แหละครับที่ทำงานประสานกับชุมชนอีกหน่อยก็อาจจะต้องขึ้นทะเบียนลงทะเบียนส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนอยู่ที่นี่อีกหน่อยก็จะต้องส่งเสริมการปลูกสวนป่าเศรษฐกิจลงทะเบียนสวนป่าเศรษฐกิจที่นี่ในขณะเดียวกันก็ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปร่วมเดินลาดตระเวนกับพี่น้องประชาชนแล้วก็จัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการเก็บหาของป่าในการลุกที่ป่าตรงนี้อาจจะต้องทำเป็นแบบนี้ทั่วประเทศถึงวันนั้นละครับสถานการณ์ป่าสงวนบ้านเราที่ว่าหน่วยป้องกันรักษาป่าเป็นหน่วยที่ทำงานไม่ได้แล้วอาจจะกลับฟื้นขึ้นมาเป็นหน่วยพื้นฐานที่สุดที่เข้าถึงประชาชนแล้วก็เป็นความหวังในการรักษาป่าของประเทศไทยครับนิวทีวีเข้าใจโลกเข้าใจชีวิต